สวัสดีครับฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับวันนี้ผมจะพามาชมหนูที่เตรียมเอาไว้ให้กับฟาร์มสาขาหนึ่งนะครับอายุตอนนี้มันจะอายุ1 ถึง 2 เดือนนะครับก็มันจะเป็นรวมจากหลายๆคอกมารวมกันนะครับแล้วก็อายุเนี่ย1 ถึง 2 เดือนนะครับจะครบรอบ2 เดือนก็วันที่15นะครับกำหนดนัดรับนะครับก็มีอยู่ตัวผู้นะครับ10 ตัวตัวเมีย20 ตัวกำลังสวยนะครับนี่คัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกฟาร์มผมจะเลี้ยงในบ่อดินนะในบ่อดินกลิ่นมันจะไม่ค่อยมีนะครับการเลี้ยงในบ่อดินพวกกลิ่นพวกอะไรเนี่ยก็คือบ่อเนี่ยแทบจะไม่ได้ทำความสะอาดเลยเดือนหนึ่งก็ประมาณสักครั้งหนึ่งกวาดพวกเศษพวกนี้ครับพวกใบไม้พวกอะไรพวกนี้ครับออกแค่นั้นเองครับไม่การทำความสะอาดบ่อดินเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับคือทำความสะอาดง่ายมากแต่ว่าขี้แกลบนี้ต้องตักทิ้งหมดเลยแต่ดินเราไม่ได้ตักทิ้งนะครับก็มันจะเป็นมันเวลามันขี้มันอะไรเนี่ยมันก็จะเขี่ยออกมามันพวกใบไม้เหมือนกันครับแล้วก็ตักทิ้งนะครับแค่นั้นเองครับไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้หนักคือตอนแรกผมคิดว่าก่อนที่จะมาใช้บ่อดินเนี่ยผมคิดว่ามันต้องทำความสะอาดแล้วมันต้องขนออกนะครับมันก็เลยดูแล้วมันยุ่งยากผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ตอนนั้นนะครับแต่พอมาใช้เข้าจริงๆแล้วคือมันไม่ได้ตักออกแล้วมันไม่ได้หนักเลยนะครับมันก็สบายเลยกลิ่นก็จะไม่ค่อยมีครับเนี่ยกำลังสวยนะครับเดือนกว่าๆนะย่างเดือนที่2ครับอันนี้เตรียมไว้ให้ลูกฟาร์มโอเคครับผมวันนี้พามาชมเท่านี้ก่อนนะครับก็เป็นหนูสายพันธุ์พุกยักษ์สกลนครนะครับก็ใครมีคำถามเรื่องการเลี้ยงหนูนะครับก็โทรมาปรึกษากันนะครับหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาที่Facebook ผมเลยนะครับก็เบอร์ติดต่อส่วนตัวนะครับ097-202-3275ก็ยินดีให้คำปรึกษาวันนี้สวัสดีครับ